เพื่อนเป็นยูทูบเบอร์สายแอดเวนเจอร์หรือสายกายกรรมครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับแล้วก็อยากจะใช้ไมค์แบบนี้ทำคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถใช้ได้อย่างมีอิสระครับไม่ว่าจะเป็นการกระโดดตีลังกานะครับแล้วก็พูดไปด้วยแบบนี้ครับเห็นไหมครับทำได้สบายเลยเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มครับก็วันนี้อยู่ที่โรงแรมประจักษ์ตาอุดรธานีนะครับก็ได้ไมค์ตัวนึงมานะครับหลังจากที่เราทำซีรีส์ยาวๆไปแล้วนะครับไมค์โคมิก้า4ตัวใช่ไหมสำหรับยูทูบเบอร์ครับแล้วก็ได้มารีวิวอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นไมค์เทพมากๆนะครับสำหรับคนที่ทำยูทูบเบอร์ครับนั่นก็คือไมค์โคมิก้า WS50 นั่นเองนะครับบอกเลยครับสำหรับคนที่ไม่ชอบสายไมค์ลาวาเลียครับที่มันอย่างเงี้ยฮะเกะกะนะครับนี่คือจากกล้องมาเนี่ยเราก็มีระยะนะครับใช้แล้วเราก็มีรีวิวไมค์ที่มันสายยาวๆไปแล้วใช่ไหมครับไมค์ที่สายสั้นๆสำหรับไลฟ์นะครับใกล้ๆแล้วก็ไมค์คู่นะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูครับตามไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยครับส่วนวันนี้เนี่ยมันจะเป็นไมค์ไวเลสที่เป็นลาวาเลียสำหรับสมาร์ทโฟนครับไปดูกันเลยครับแล้วตอนนี้เราก็มาแกะกล่องไมค์โคมิก้า CVM WS50 ครับของผมก็จะเป็นเซต A นะครับซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าไมค์โคมิก้า WS50 เนี่ยมันมีทั้งหมด4เซตครับเซต A เซต B เซต C แล้วก็เซต H นะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะว่ามันแตกต่างกันยังไงครับอ่ะแต่ตอนนี้เราอย่าเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าก็ตามสไตล์ไมค์โคมิก้าครับแกะออกมาครับเราก็เจอกระเป๋าครับซึ่งกระเป๋าใบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าผ้าครับอย่างที่บอกไปในทุกวิดีโอครับว่าไมค์โคมิก้าทุกตัวเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับกระเป๋าใส่ที่จัดสรรและเก็บไว้เรียบร้อยครับตัวนี้ด้านในเนี่ยก็จะมีบุฟองน้ำไว้ด้วยนะครับก็คือกันตกกระแทกอะไรเงี้ยเพราะพวกไมค์เนี่ยตกกระแทกหรือโดนทับแรงๆขึ้นมาเนี่ยครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับซึ่งในกล่องครับก็จะมีคู่มือมาให้ครับซึ่งบอกไว้แล้วครับว่าไมค์ WS50 ครับเขาจะมีเซตต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับในเซต A B C ครับสิ่งที่ต่างกันมาก็คือตัวขาจับที่เขาให้มาครับไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เซต H เนี่ยจะเปลี่ยนจากชุดส่งสัญญาณไมค์ลาวาเลียแบบนี้นะครับกลายเป็นไมโครโฟนแทนครับก็ต่างกันตรงนั้นครับส่วนของที่ให้มาข้างในนะครับมาดูกันเลยมีใบรับประกันนะครับจากบริษัทโคมิก้ามาด้วยเจ้าตัวนี้ครับจะเป็นตัวรับสัญญาณครับที่ใช้ติดกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไวเลสที่ส่งสัญญาณนะครับจากไมโครโฟนลาวาเลียของเราครับไปที่ตัวนั้นฮะในเซต A นะครับเขาก็จะแถมแบบนี้มาให้ด้วยซึ่งก็จะมีไมค์ลาวาเลียมาให้ครับ1ตัวนะครับของโคมิก้าก็ประสิทธิภาพเสียงเนี่ยก็เคยรีวิวให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งไมค์แบบนี้เนี่ยคือ3ป้อง2ขีดนะครับยังไปเสียบใช้กับโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะฮะเราก็เลยจะต้องใช้สายแปลงครับตัวนี้มาให้เนี่ยเป็นสายสปริงนะครับซึ่งแปลงจากสัญญาณสเตอริโอธรรมดาเนี่ยให้มาเป็นสัญญาณที่เข้ากับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเป็นแบบนี้ครับ4ป้อง3ขีดนะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้นะครับมีตัววินชิลไว้กันเสียงจากลมนะครับทั้งชุดก็จะมีแบบนี้ครับเรามาดูอุปกรณ์แต่ละชิ้นกันเลยนะครับผมขอเรียกว่าตัวรับสัญญาณแล้วกันนะครับเพราะว่ามันติดกับโทรศัพท์มือถือของเราครับมันต้องเป็นตัวรับสัญญาณครับเจ้าตัวรับสัญญาณของไมค์โคมิก้า WS50 ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆครับตัวนี้มีหน้าจอแสดงผลด้วยนะครับปุ่มออนนะครับสำหรับเปิดเพื่อเริ่มใช้งานครับเมื่อปุ่มออนเปิดเสร็จเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้ครับเมื่อเชื่อมต่อสัญญาณเสร็จครับไฟจะหยุดกระพริบครับมีวอลลุ่มเสียงครับเราจะเห็นเสียงนะครับที่เข้ามานะครับว่าตอนเราอัดอยู่เนี่ยเสียงเข้าหรือเปล่านะครับจากไมค์อีกตัวนึงนะครับมีสัญลักษณ์ไมโครโฟนครับที่เห็น05ครับตัวนี้เนี่ยสามารถบันทึกได้ทั้งหมด6 channel ครับแยกไม่ซ้ำขึ้นความถี่กันได้ทั้งหมดเนี่ย6ตัวด้านข้างครับจะมีช่องเสียบสำหรับช่องเสียบเอาท์พุตนะครับก็คือช่องที่เราจะต้องใช้ร่วมกับสายตัวนี้นั่นเองก็คือเอาสายฝั่งสตูดิโอเนี่ยเสียบเข้าที่เอาท์พุตครับแล้วก็เอาสายเส้นนี้นะครับเสียบเข้าที่โทรศัพท์มือถือครับมีที่เสียบสายชาร์จครับซึ่งใช้กับสายชาร์จ USB ที่ให้มานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ built-in polymer lithium นะครับ 3.7 โวลต์ครับก็มีความจุอยู่ที่ 1,150 มิลลิแอมป์ครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้8ชั่วโมงครับส่วนระยะส่งสัญญาณครับก็ประมาณ60เมตรกันเลยทีเดียวครับซึ่ง
ก็ในที่เปิดโล่งนะครับส่วนในที่ที่อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับหรือมีมุมมีสันอะไรต่างๆครับที่เราจะต้องเดินไปเดินมาเนี่ยอาจจะเหลือแค่30เมตรครับซึ่งตัวรับสัญญาณครับก็จะใช้งานกับกลิปที่เขาให้มานะครับเราสามารถใส่กลิปเข้าไปนะครับอันนี้คือด้านล่างนะฮะนี่อ่ะก็จะเป็นด้ามถือเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นตัวสำหรับล็อกโทรศัพท์มือถือครับวัสดุทั้งหมดเนี่ยเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะก็จากที่สัมผัสครับตัวบอดี้เนี่ยเป็นพลาสติกกับอลูมิเนียมนะครับก็ดูแข็งแรงดีครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยครับเราสามารถปรับให้เข้ากับโทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นเลยนะครับพอดีมือถือใช้ถ่ายวิดีโออยู่ครับแบบนี้นะแล้วก็เอาอันนี้เสียบเข้าไปเลยส่วนด้านบนครับก็ยังมีออปชันเสริมมาให้นะครับก็คือเราสามารถติดอุปกรณ์ต่างๆครับไว้ด้านบนอีกก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นไฟวิดีโอนะครับก็ลืมบอกไปครับตัวนี้เนี่ยสามารถส่งเอาต์พุตเข้ามาในหูของคนฟังได้ด้วยนะครับก็คือคนที่เป็นคนถ่ายวิดีโอเนี่ยครับสามารถได้ยินเสียงตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ครับจากไมค์ตัวที่ส่งมาครับโดยการเสียบหูฟังเข้าไปที่ช่องนี้ครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มจากด้านบนนี้นะครับส่วนกล่องอีกตัวนึงที่เขาให้มาครับก็จะเป็นผมขอเรียกว่ากล่องตัวส่งสัญญาณแล้วกันนะครับเพราะว่ามันส่งจากเราครับไปหากล้องตัวนู้นนะโดยเจ้ากล่องตัวนี้ครับก็จะมีตัวคลิปเปอร์นะครับหนีบเรียบร้อยนะครับหรือใครที่อยากจะเอาไปยึดติดกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็จะมีเกลียวตัวนี้นะครับเกลียวก็จะเป็นตัวเกลียวตัว 1/4 นั่นแหละที่ตัวบอดี้ครับก็จะมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดเหมือนกันนะครับหน้าจอเนี่ยแสดงผลแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบครับตัวนี้เราก็เสียบไมค์ที่เขาให้มานะครับเป็นไมค์ลาวาเลียปึ๊บด้านในใครครับสังเกตว่าพอเสียงเข้าครับเห็นไหมครับวอลลุ่มก็จะกระดิกขึ้นละนี่แบบนี้นะครับนี่ครับเวลาเซตอัพนะครับเราต้องให้ช่องสัญญาณตรงกันทั้ง2ตัวนะครับสัญญาณไมค์ตัวนี้เข้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะขึ้นตามด้วยเห็นไหมเนี่ยครับเขาบอกว่าอัตราการดีเลย์ของไมค์ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน20มิลลิวินาทีครับวอลลุ่มเนี่ยครับสามารถปรับเป็นเสียงแบบอัดนะนี่ผมเปิดวอลลุ่มเต็มแล้วก็จะเข้ามาเท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อัดวิดีโออยู่อ่ะสามารถปรับวอลลุ่มเสียงครับหรือว่าจูนเสียงขนาดที่อัดเสียงได้ด้วยดีนะดีทีนี้ผมลองเปลี่ยนชาแนลดูครับถ้าผมเปลี่ยนชาแนลครับฝั่งนู้นก็จะหายไปเลยเห็นไหมเพราะว่าชาแนลไม่ตรงกันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ไมค์ครับเราต้องปรับชาแนลให้ตรงกันครับเขาก็จะจูนหากันเจอนะครับพอชาแนลตรงกันปุ๊บไฟเขียวเห็นไหมครับไฟเขียวขึ้นทั้งคู่เลยนะครับหยุดกระพริบไฟเขียวฝั่งนู้นจะกระพริบครับแปลว่าไม่มีสัญญาณเข้านะครับสำหรับตัวขาจับที่เขาให้มานะครับสามารถต่อเข้ากับตัวไตรพอดก็ได้นะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้งานไลฟ์วิดีโอหรืออะไรเงี้ยนะก็จะทำให้งานสะดวกมากขึ้นนะครับหรือว่าจะสั่งตัวชุดที่เขามีไตรพอดมาให้ก็ใช้งานได้นะครับก็ถือว่าสะดวกดีไมโครโฟนไวเลสแบบนี้ครับใช้กับสเตบิไลเซอร์ครับต้องบอกก่อนครับอย่าเอาขึ้นไปคีบด้านบนนะแทนที่ตัวโทรศัพท์มือถือครับเพราะว่าสเตบิไลเซอร์เนี่ยมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับถือไว้ด้านข้างอย่างนี้เลยครับนะฮะแล้วก็เอาไมค์ไวเลสนะเสียบไว้คือตัวอย่างการเซตอัพไมค์โคมิก้านะครับเข้ากับตัวชุดขาตั้งกล้องนะฮะเรียกว่าชุดขาตั้งกล้องแล้วกันที่เคยแนะนำเพื่อนๆไปครับที่เราสามารถจับกล้องได้ครับแล้วก็มีไฟอย่างนี้นะครับเราก็สามารถทำงานในสตูดิโอได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับส่วนตัวไมค์ครับก็แยกออกมาแบบนี้นะครับก็ลองเอาตัวไมค์ไวเลสของโคมิก้าครับมาใส่กับสเตบิไลเซอร์ดูละนะครับเราต่อสายเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวถือกล่องไวเลสไว้ครับกล่องไวเลสก็พอถือไหวครับน้ำหนักไม่เยอะมากนะครับหรือใครมีสเตบิไลเซอร์ตัวที่มันมีที่จับใกล้ๆกล้องหน่อยก็น่าจะสะดวกขึ้นครับแต่ว่าตัวนี้มันชิหยุนสมูทคิวครับมันไม่มีครับซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าไมโครมิก้าตัวนี้ครับสามารถใช้รีโมทนะครับในการสั่งงานได้ด้วยนะครับโดยการตั้งค่าครับไปที่บลูทูธครับเปิดบลูทูธให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นกดที่รีโมทค้างไว้นะครับประมาณ3วินาทีครับก็ให้ดูการเชื่อมต่อครับก็จะเชื่อมต่อกับตัวนี้ครับเป็น View Flick Edge นะครับนี่เข้ากับเชื่อมต่อรีโมทแล้วนะหลังจากนั้นครับเพียงแค่กดปุ่มที่รีโมทนะฮะนี่ครับก็จะถูกบันทึกวิดีโอทันทีครับแล้วเราสามารถกดปุ่มหยุดได้ด้วยนะครับกดปุ่มหยุดนะครับปึ๊บนี่ครับก็หยุดบันทึกวิดีโอสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลอุดรธานีครับแล้วก็เห็นผมอยู่กลางน้ำแบบนี้ครับแน่นอนครับไม่มีสายไมค์ให้เกะกะอีกแล้วครับ
วันนี้ผมจะมารีวิวไมค์ตัวนี้ครับไมค์ลาวาเลียจากโคมิก้าและระยะทางครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับไมค์โคมิก้าตัวนี้เลยครับซึ่งไมค์โคมิก้าตัวที่ผมใช้นี่ครับก็จะเป็นรุ่น WS50 นะครับแบบเป็นไมค์ไวเลสครับซึ่งเราก็จะไม่มีสายไมค์เกะกะอีกแล้วฮะนี่เป็นไงนอกจากไมค์โคมิก้าตัวนี้ครับจะเป็นไมค์ไวเลสแล้วนะครับยังมีรีโมทบลูทูธอีกด้วยครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดบังคับครับถ่ายวิดีโอหรือหยุดถ่ายวิดีโอครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองตอนนี้เรามาทดสอบระยะของเจ้าไมค์ตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะได้60เมตรจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปเรื่อยๆเลยนะนับเสาไฟฟ้าเลยครับเสาไฟฟ้าต้นนึงประมาณ10เมตรนะครับนี่ผ่านไปแล้วนะครับ10เมตร20เมตรครับตอนนี้40เมตรแล้วนะครับ60เมตรยังมีอยู่นะครับนี่ครับไกลขนาดนี้ก็คงไม่มีใครจะถ่ายวิดีโอเกินนี้แล้วครับนี่แหละครับเดินกลับมาละนะฮะแล้วก็ไมค์ก็ใช้งานได้นะครับระยะประมาณ60เมตรครับเดินไปถึงเสาต้นนู้นนะครับนับตามเสาไฟฟ้าเลยนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับและระยะทางหรือความสูงเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับไมค์โคมิก้าตัวนี้เลยนะครับดังนั้นครับเราก็จะถ่ายมุมแบบนี้ครับได้โดยที่ไม่ต้องมีสายไมค์เกะกะแล้วก็ไม่ต้องเอาเสียงแยกแล้วมาซิงค์ทีหลังนะครับซึ่งเป็นการตัดต่อที่วุ่นวายมากๆเลยแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับตัวนี้ครับไมค์โคมิก้า WS50 นะครับบอกเลยครับเป็นไมค์ที่ยูทูบเบอร์ต้องมีไว้ใช้สัก1ชุดนะครับถือว่าสะดวกสบายมากๆครับโดยเฉพาะยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะครับอยากให้ลองใช้ดูครับที่สำคัญเนี่ยไมค์ตัวนี้เนี่ยราคาไม่ได้แพงมากนะครับเราจับต้องได้แน่นอนครับและคุณภาพเสียงก็อย่างที่เห็นครับคุณภาพเสียงถือว่าดีเลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับและอย่าลืมติดตามผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำกับคลิปรีวิวสินค้าดีๆแบบนี้ทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา 20:00 นตรงนะครับและคลิปอื่นๆครับลงตามใจผมครับและอย่าลืมนะครับยังมีรีวิวไมโครมิก้าอีกหลายตัวครับรับรองว่ามาเกือบครบทุกตัวแน่นอนครับและเพื่อนๆจะได้เปรียบเทียบครับว่าไมตัวไหนครับที่เพื่อนๆอยากจะได้ไว้ใช้งานกับ YouTube ของเรานะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย เพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ